ผู้ชมมาติดตามผลสำรวจที่น่าตกใจในประเทศอังกฤษนะครับที่บอกว่าร้อยละ90ของแรงงานในอังกฤษนั้นทำงานไปวันๆครับหมดไฟในการทำงานครับตอนนี้กำลังเกิดเป็นเทรนด์ทั่วโลกเลยนะครับโดยรายงานสถานะรายงานทั่วโลกประจำปี2017ฉบับใหม่นี้จะทำโดย Gallup เขาออกมาระบุครับว่าอังกฤษเจอกับปัญหาร้ายแรงมากครับนี่จะว่ามีพนักงานเพียงแค่ร้อยละ10ของอังกฤษเท่านั้นที่รู้สึกว่ามีส่วนร่วมในงานของตนเองตามหลังสหรัฐอเมริกาและอีกหลายประเทศในยุโรปนั่นหมายความว่าพนักงานกว่าร้อยละ90เกือบจะทั้งหมดเนี่ยนะครับรู้สึกว่าไม่มีส่วนร่วมในบทบาทหน้าที่ของตนเองและอาจจะเข้าสู่แนวโน้มของการทำงานไปวันๆอย่างหมดไฟในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาผลสำรวจยังพบอย่างนี้ครับบอกว่าพนักงานร้อยละ40ของอังกฤษรู้สึกเครียดทุกวันในขณะที่อีกร้อยละ27รู้สึกเศร้าทุกวันซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงเป็นอันดับที่2ในกลุ่มประเทศในยุโรปนอกจากนี้ครับพนักงานอีกร้อยละ20บอกว่ารู้สึกโกรธในทุกๆวันครับทีนี้ตัวเลขความรู้สึกก็มีส่วนร่วมกับงานอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับร้อยละ23ของพนักงานทั่วโลกที่ระบุนะครับว่ารู้สึกว่าตัวเองนั้นมีส่วนร่วมในขณะที่ร้อยละ33ของพนักงานในสหรัฐอเมริการู้สึกลักษณะเดียวกันครับข้อมูลนี้รวบรวมมาตั้งแต่ปี2566จากการสำรวจพนักงานวัยผู้ใหญ่ 128,278 คนกว่า160ประเทศทั่วโลกโดยมีการสำรวจแล้วก็ดำเนินการเป็นประจำทุกปีทั้งจากการพบปะหารือหรือการพูดคุยผ่านทางโทรศัพท์รายงานระบุครับบอกว่าพนักงานที่ไม่รู้สึกมีส่วนร่วมกับงานของตนเองมักติดอยู่กับงานที่ตนเองไม่ชอบด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจปัจจัยทางเศรษฐกิจก็ถือว่ามีบทบาทที่สำคัญกับความรู้สึกที่ไม่มีส่วนร่วมครับโดยมองว่าโอกาสในการทำงานช่วยทำให้พนักงานที่รู้สึกอึดอัดนั้นสามารถออกจากสถานการณ์ที่เลวร้ายและหางานที่ดีกว่านั้นได้ทันนี้ครับสำนักข่าว CNBC ก็รายงานโดยบอกว่าพนักงานในอังกฤษตามกว่าครึ่งบอกว่านี่ถือว่าเป็นเวลาช่วงจังหวะที่ดีที่จะหางานใหม่ครับในขณะที่พนักงานเกือบ1ใน3บอกว่าพวกเขากำลังหางานใหม่อยู่แล้วข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติของอังกฤษที่ได้รับการวิเคราะห์โดย McKinsey's นะครับก็มาระบุโดยบอกว่าพนักงานอังกฤษนั้นไม่มีความมั่นใจเกี่ยวกับตลาดแรงงานนี่จะว่าตำแหน่งการว่างงานเนี่ยนะครับก็ถือว่าน้อยลงหลังจากที่เจอกับวิกฤตโควิด-19 ในปี2565นั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ